ต้านกระแสไม่ไหวสั่งย้ายด่วนชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรไปชายแดนใต้ที่ปัตตานีจากกรณีออกหมายจับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในกรณีเข้าฆ่าบิลลี่พรจีมีกระแสในโซเชียลมากมายให้พักราชการหรือไม่ก็ให้ย้ายนายชัยวัฒน์ออกจากหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งสามารถเข้าไปแทรกแซงพยานเอกสารและหลักฐานต่างๆในคดีบิลลี่พรจีได้แรกเริ่มเดิมทีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าไม่มีการย้ายนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรมาวันนี้ในเมื่อต้านกระแสสังคมและกระแสโซเชียลไม่ไหวจึงมีคำสั่งด่วนย้ายนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรไปที่ปัตตานีข่าวสดออนไลน์ได้รายงานข่าวดังกล่าวใจความว่าด่วนย้ายชัยวัฒน์พ้นกบอุทยานไปไกลปลายด้ามขวานเผยเหตุโดนเด้งย้ายด่วนชัยวัฒน์ออกจากกรมอุทยานไปเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีปลัดกระทรวงทรัพย์เผยเหตุผลย้ายครั้งนี้ระบุเป็นไปตามวาระปกติเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ว่าทางสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้รับหนังสือจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้กระทรวงพิจารณาย้ายนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9วงเล็บอุบลราชธานีและอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรบุรีซึ่งขณะนี้เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาการเสียชีวิตของนายพรจีลักษณ์จงเจริญหรือบิลลี่แกนนำกะเหรี่ยงบ้านป่งลึกบางกลอยพอดีกับที่ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัตตานีว่างลงเพราะคนเดิมย้ายไปยะรานายจตุพรกล่าวว่าการสั่งย้ายครั้งนี้เป็นการย้าย49ตามวาระปกติไม่เกี่ยวกับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จะทำหนังสือให้ศาลพิจารณาการถอนประกันตัวนายชัยวัฒน์ซึ่งได้ประกันตัวออกมาสู้คดีที่มีเงื่อนไขห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆนั้นเป็นคนละส่วนกันเรื่องนี้เป็นคำร้องขอมาจากกรมอุทยานซึ่งการที่ทศจะมีคำสั่งย้ายได้ต้องได้รับความยินยอมก่อนเพราะถือเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในที่สุดก็ถูกย้ายและย้ายไกลไปถึงปลายด้ามขวานที่ปัตตานีย้ายข้ามกรมซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาข่าวสดนอกจากรายงานในเว็บไซต์ของข่าวสดแล้วยังได้รายงานใน Facebook Fanpage ข่าวสดเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมาใจความว่าด่วนย้ายชัยวัฒน์พ้นกรมอุทยานไปไกลปลายด้ามขวานเผยเหตุโดนเด้งย้ายด่วนหลังจากรายงานข่าวไปไม่นานมีคนมากดไลค์กดหัวเราะกดตกใจ 1,300 รายมียอดความคิดเห็น159ความคิดเห็นและมียอดแชร์36แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นยินดีด้วยครับขอให้รักษาป่าแถวๆจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับใครจะรักษาใครยังไม่แน่ใจนะเนี่ยท่านต่อไปครับอ้าวซายโยนาระสงสัยงานนี้ได้เห็นจนใต้บุกที่ทำการป่าไม้มั่งละอีกท่านหนึ่งครับพอคนมีคดีปุ๊บย้ายมาจังหวัดกูปั๊บแก้ปัญหาได้เยี่ยมมากแบบนี้แหละประเทศกูมีฮ่าฮ่าสงสัยคนปัตตานีครับท่านต่อไปครับมาเลยครับ3จังหวัดยินดีต้อนรับคนที่คุณว่าไม่ดีส่งมาที่นี่ความคิดพวกคุณทั้งหลายมันก็มีแค่นี้แหละโถประเทศไทยท่านต่อไปครับเข้าทางแหละตัวใหญ่สั่งเก็บจะได้สาวไม่ถึงแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะความไม่สงบชายแดนใต้ทำให้เกิดความสูญเสียและกลายเป็นวีรบุรุษสรุปเรื่องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งRIP ด้วยชัยวัฒน์ในอนาคตท่านต่อไปครับย้ายไปเป็นรปภ.ฮ่าๆๆอีกท่านหนึ่งครับย้ายไปหาพ่อมึงเหรอชัดเจนซะขนาดนี้ทำไมไม่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไล่ออกไปเลยเน่าเหม็นจริงๆวงการข้าราชการไทยยุคนี้แค่เด้งแค่ย้ายช่วยพวกพ้อง
นี่ไงเหตุผลให้คุณธนาธรบอกว่าอยู่ไม่เป็นประเทศกูมีจริงๆท่านต่อไปครับเสือกินศักดิ์พนักงานป่าไม้วงเล็บร้อยป่าอันนี้สำหรับขาละครนะครับใครที่อ่านนิยายเรื่องร้อยป่าคงจะเข้าใจท่านต่อไปครับลองคิดเล่นๆนะครับถ้าผมจะฆ่าใครทิ้งสักคนผมคงไม่ฆ่าทิ้งใกล้ๆกับบ้านผมเพราะที่ทิ้งมันมีเยอะมากดูๆแล้วมันก็แปลกที่ผ่านมามันมีเรื่องราวเยอะทั้งจากคนใหญ่คนโตที่ไปล่าสัตว์และอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับกลุ่มนี้นั่นน่ะสิอะไรกันนี่ท่านต่อไปครับข้าราชการที่มีคดีมารวมกัน3จังหวัดหมดเลยดีๆๆแหล่งรวมคนจุดๆๆๆไม่น่าล่ะท่านต่อไปครับพอข้าราชการทำผิดกฎหมายก็แค่ย้ายแล้วก็จบคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงขออย่าให้เรื่องเงียบก็แล้วกันบิลลี่ต้องไม่ตายฟรีอีกท่านหนึ่งครับย้ายข้าราชการที่โดนคดีอุ้มฆ่าประชาชนไปลง3จังหวัดภาคใต้ที่ผ่านมาแถวนั้นถึงลุกเป็นไฟงานนี้ใครจะอุ้มใครก็ต้องดูละครับต่อไปท่านต่อไปครับอย่าว่าจะเลือกเป็นนายกเลยยามข้างบ้านผมก็ไม่เอาลุงข้างบ้านผมคุยกันแกก็เมาเหล้าตลอดเวลาเอานี่มันเรื่องอะไรกันนี่อีกท่านหนึ่งครับเป็นท่านสุดท้ายในคลิปนี้นะครับย้ายไปตรวจแถวด้ามฝานไปตรวจทุกจังหวัดครับป่าไม้มีใครบุกรุกไหมถ่ายทอดตรวจด้วยยิ่งดีมันจะกล้าออกไปตรวจแล้วครับคนอย่างมันเนี่ยฮะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเมื่อชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรถูกคำสั่งย้ายด่วนไปชายแดนใต้ที่ปัตตานีในที่สุดนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรก็ถูกย้ายพ้นกรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืชวันนี้ต้องไปเป็นทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดปัตตานีย้ายข้ามห้วยไปแล้วสำหรับนายชัยวัฒน์แต่ยังไงก็ตามงานนี้ต้องติดตามต่อไปอย่าให้เรื่องเงียบบิลลี่ต้องไม่ตายฟรีต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ